สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้เปิดเวทีต้อนรับนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติกว่า14ประเทศกับผลงานอีกกว่า600ผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2558ปีนี้ภายใต้แนวคิด Creative and Inspiration เพื่อที่จะให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้รำลึกแล้วก็น้อมนำเอาแรงบันดาลใจจากผลงานการประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติติดตามจากรายงานของคุณโสธิดาโชติวิจิตรไว้นะครับว่าสามารถเพิ่มออกซิเจนตามเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามกังหันชัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้รับทุนเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536คือจุดเริ่มต้นของวันนักประดิษฐ์แห่งชาติที่บรรดานักประดิษฐ์จะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและน้อมนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเดินตามรอยเบื้องคนพระคนรู้บาทนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ชี้นำในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเด็กก็จะสืบรวมกลับมาใช้เวลาว่างใช้เวลาส่วนใหญ่ห้ามให้มาคิดแล้วสร้างประสบการณ์ขึ้นในการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นการบ่มเพาะนี้จะช่วยได้มากตรงที่ว่าแทนที่เราจะซื้อนำเข้าทุกสิ่งทุกอย่างเด็กที่คิดที่ทำเนี่ยบางอย่างนี่ในสังคมในชุมชนเขาประดิษฐ์ขึ้นมาใช้กันเองทางสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ยังมีนโยบายสนับสนุนนักประดิษฐ์ด้วยเงินรางวัลการประกวดการสนับสนุนให้แสดงผลงานไปยังต่างประเทศและช่วยเหลือเรื่องการขายงานประดิษฐ์เข้าสู่ตลาดในระดับพาณิชย์ด้วยและภายในงานก็มีผลงานหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านการเกษตรกับพลุ้งที่เอาไว้เก็บลูกหมากที่ร่วงอยู่บนพื้นโดยการนำลวดเปียโนในยางล้อรถมารียูสเป็นตะกร้อเพื่อแก้ปัญหาก้มเก็บลูกหมากที่ตกอยู่บนพื้นซึ่งทำให้เกษตรกรปวดหลังได้เครื่องตรวจปริมาณสังกะสีในดินแบบภาคสนามที่เกษตรกรก็สามารถตรวจเองได้ง่ายๆโดยผ่านการทดลองแล้วว่าดินที่ได้รับการเติมสังกะสีให้เพียงพอต้นข้าวจะให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น2เท่าดินดีร่วนซุยและข้าวก็มีสารอาหารมากกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยส่วนงานประดิษฐ์ด้านไอทีมีนวัตกรรมสมาร์ทโฟนไมโครสโคปจุฬาเป็นคลิปเลนส์ติดโทรศัพท์ศักยภาพเทียบเท่ากล้องจุลทรรศน์แรงขยายต่ำใช้ตรวจสลากกินแบ่งธนบัตรหรือเอกสารปลอมได้หรือสามารถใช้ส่องผิวหนังเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และความงามได้ด้วยด้านการก่อสร้างก็มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนนำเสนอหุ่นยนต์สร้างบ้านช่วยลดแรงงานมนุษย์และเพิ่มความแม่นยำในการก่อสร้างได้ทำในสิ่งที่ท้าทายที่ในฐานะที่เรียนวิศวะค่ะควรที่จะพัฒนาสิ่งก่อสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาได้เพื่อประเทศแล้วก็แบบพัฒนาได้ค่ะการเรียนธรรมดาอาจจะเรียนยังไม่พอเราต้องมีการลงมือทำลงมือปฏิบัติมันถึงจะสำเร็จครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีผลงานนักประดิษฐ์อีกกว่า600ผลงานจากทั้งไทยและต่างชาติอีกรวม14ประเทศและจะมีการมอบรางวัลให้นักประดิษฐ์ในวันพรุ่งนี้ด้วยแต่ถ้าใครที่ได้ดูผลงานเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และอยากจะประดิษฐ์ผลงานออกมาให้เป็นประโยชน์กับทุกคนแบบนี้นะคะทางวช.เองก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนโดยไม่จำกัดเพศวัยอายุหรือว่าอาชีพให้เข้าร่วมการประกวดได้ในครั้งหน้าค่ะโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือถ้าใครอยากจะมาดูผลงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจก่อนก็ยังมาได้ที่งานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ Impact Arena เมืองทองธานีห .9 จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้ค่ะโสธิดาชลวิจิตรข่าว3มิติรายงาน